ไม่จบสักทีนึงจับตลปัดกันไปมาผมกำลังพูดถึงก่อนหน้านี้ทนายตั้มออกมาเปิดเผยว่าลูกความของเขาเนี่ยฟ้องร้องอดีตรองนายกรัฐมนตรีข้อหาเป็นชู้สาวแล้วก็ปรากฏว่าอดีตรองนายกเนี่ยก็ไปแจ้งความกับทั้งครอบครัวสามีภรรยาแล้วก็พ่อแม่ข้อหาช่อโกงด้วยหลอกให้รักหลอกให้มั่นแล้วก็เอาเงินไปล่าสุดเองคุณผู้ชมฮะนี่เป็นบรรยากาศเมื่อเช้าทนายตั้มฮะทนายตั้มพร้อมกับลูกความของเขาก็คือคุณกอฮะเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีกับอดีตรองนายกรัฐมนตรีในข้อหาแจ้งความเท็จและให้การเท็จที่สน.บางยี่ขันนะครับทนายตั้มเนี่ยยืนยันว่ากรณีอดีตรองนายกรัฐมนตรียอยักษ์อ้างว่าได้มีการไปสู่ขอฝ่ายหญิงทำพิธีมั่นแล้วก็ให้สินสอดต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมฮะสินสอดต่างๆรวมแล้วมูลค่าประมาณ19ล้านบาทมีอะไรบ้างให้ทั้งเงินสดแหวนเพชรทองรถบ้านให้เงินไปใช้ต่างๆแล้วคุณผู้ชมฮะมูลค่าเนี่ยทั้งหมดนะที่ฟ้องเนี่ย19,419,000 บาทยืนยันทนายตั้มยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงๆมันเป็นการแต่งเติมข้อเท็จจริงเพื่อให้เข้ากับข้อกฎหมายว่าตัวเองเนี่ยสามารถเรียกคืนทรัพย์สินหรือว่าสินสอดที่เคยให้กับฝ่ายหญิงได้หลังจากที่ทนายตั้มเนี่ยออกมาเปิดโปงเรื่องราวเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมาอดีตรองนายกรัฐมนตรียอยักษ์เนี่ยมีการใช้เล่ห์กลในการขอยื่นคืนทรัพย์สินโดยทำตัวเป็นโสดทำตัวเป็นโสดคืออะไรฮะทำตัวเป็นโสดก็คือไปหย่าฮะทำเรื่องหย่ากับภรรยาที่ว่าการอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 8:53 นทนายตั้มบอกว่ามีหลักฐานทุกอย่างนะครับส่วนกรณีที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นขบวนการตบทรัพย์หรือเปล่าทนายตั้มรู้เห็นไหมกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับทนายตั้มอยากจะชี้แจงว่าผมไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมกับขบวนการดังกล่าวและคุณกอไก่ซึ่งเป็นลูกความของผมเนี่ยไม่รู้เห็นกับขบวนการนี้เนื่องจากว่าทันทีที่ทราบว่าฝ่ายหญิงปันใจหรือว่านอกใจฝ่ายชายก็ขอหย่าทันทีนะครับโดยใช้กระบวนการทางกฎหมายก็คือมาปรึกษาทนายตั้มด้วยแล้วก็ขอหย่าด้วยถูกไหมฮะในส่วนของครอบครัวฝ่ายหญิงที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาช่อโกงนั้นอดีตรองนายกรัฐมนตรียอยักษ์ก็รู้อยู่แล้วว่าพ่อของฝ่ายหญิงเนี่ยมีคดีติดตัวก็คือมีคดีเช็คนี่แหละฮะคุณผู้ชมจึงได้มีการไปแจ้งความจับครอบครัวของฝ่ายหญิงเพื่อให้มีการออกหมายจับและตำรวจสั่งฟ้องทุกอย่างเนี่ยเป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นเท่านั้นตนจึงทำการขอความเป็นธรรมกับอัยการดังนั้นจึงมองว่าถ้าคดีนี้เนี่ยขึ้นไปสู่ชั้นศาลมีสิทธิ์ยกฟ้องได้เหมือนกันนี่เป็นมุมมองของทนายตั้มนะครับส่วนอีกเรื่องนึงที่อดีตรองนายกรัฐมนตรียอยักษ์ออกมาพูดแบบคือทนายตั้มบอกว่าจริงๆนะเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยหลักฐานต่างๆก็มีหลายๆคนออกมาเปิดเผยเนี่ยอยากจะให้อดีตรองนายกรัฐมนตรีออกมาพูดความจริงอย่างลูกผู้ชายออกมาพูดเรื่องทุกอย่างเองเลยดีกว่าครับและที่สำคัญก็คือว่ามีการไปโยงให้คนอื่นเป็นคดีช่อโกงเนี่ยเขาก็บอกท้าเลยฮะถ้าหากพิธีสู่ขอหรือพิธีมั่นน่ะมันเป็นความจริงอยากจะให้อดีตรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยเอารูปออกมาเปิดเผยได้ไหมมีรูปมาโชว์หรือเปล่ามีหลักฐานมาโชว์หรือเปล่าเนื่องจากว่าฝ่ายชายเนี่ยมีพฤติกรรมก็คือชอบถ่ายรูปกับฝ่ายหญิงเพื่อโอ้อวดอยู่แล้วส่วนประเด็นที่หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าทำไมฝ่ายหญิงถึงชอบถ่ายรูปเก็บเอาไว้ถ่ายรูปลับๆเอาไว้เนี่ยเป็นการต้องการจะแบล็กเมลหรือเปล่าทนายตั้มบอกว่ายืนยันว่าภาพต่างๆเนี่ยมันเป็นการส่งข้อความส่งภาพกันทั้งสองฝ่ายรวมถึงประเด็นที่อดีตรองนายกรัฐมนตรียอยักษ์อ้างว่าไม่ทราบว่าฝ่ายหญิงมีสามีอยู่แล้วตนก็บอกว่าไปดูหลักฐานการแชทสิครับหลักฐานการแชทเนี่ยมันมีหลักฐานการแชทหลายอย่างที่บ่งชี้ชัดหลายๆเรื่องทีเดียวนะครับยืนยันว่านี่แชทนี้คุณผู้ชมฮะอดีตรองนายกเนี่ยทราบดีว่าฝ่ายหญิงเนี่ยมีสามีอยู่แล้วดูจากแชทต่างๆนะคุณผู้ชมนะว่าเขาคุยกันว่ายังไงเพราะว่าตามข้อความต่างๆเหมือนอดีตนายกรัฐมนตรีน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเอาลองฟังเสียงครับไม่จริงครับมันไม่มีพิธีสู่ขอเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีการอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าจะบอกว่ามีจริงนะเอาผมท้าเลยครับให้เอาภาพในงานมาสักนิดนึงผู้หลักผู้ใหญ่มีใครไปงานบ้างนะครับเพื่อนๆก็ได้พิธีใหญ่โตขนาดนี้ถ้าเกิดว่าเป็นขบวนการถ้าจะไปตบทรัพย์เขาอะนะมันก็ต้องไปขอเขาก่อนที่เราจะมาฟ้องคดีอันนี้เราฟ้องตามกฎหมายเพราะว่าเขาเป็นชู้พอเขาเป็นชู้เราก็มีสิทธิ์ที่เราจะฟ้องเรียกค่าเสียหายเรียกในฐานะค่าทดแทนในฐานะชู้ได้ไม่จริงครับ
มันไม่มีอ้าวย้อนกลับไปก่อนหน้านี้อดีตรองนายกรัฐมนตรียอยักษ์เนี่ยแหละฮะคุณผู้ชมฟ้องช่อโกงกับฝ่ายหญิงยกครัวเลยนะฮะไปฟ้องสน.เดียวกันเลยสน.บางยี่ขันนะครับเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสน.บางยี่ขันนัด4ผู้ถูกกล่าวหาประกอบด้วยสามีภรรยาแม่แล้วก็พ่อแม่ฝ่ายหญิงเนี่ยแหละฮะคุณผู้ชมหลังพิจารณาสั่งฟ้องชั้นสอบสวนข้อหาร่วมกันช่อโกงพาตัวส่งพนักงานอัยการคดีอาญาตลิ่งจันทน์2พิจารณาสำนวนหลังอดีตรองนายกรัฐมนตรียอยักษ์เข้าแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแต่พ่อฝ่ายหญิงคู่กรณีไม่สามารถติดต่อได้จนถูกศาลอาญาตลิ่งจันทน์ออกหมายจับเพราะว่ามีคดีเช็คอยู่ก่อนหน้านี้นะฮะต้องบอกเลยนะคะกรณีนี้จับตากันทุกวันมีความเคลื่อนไหวกันทุกวันนะคะวันนี้ก็เช่นเดียวกันวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้